สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับน้อยหนาในการทำอาหารคีนนะคะหายไปหลายวันเลยนะคะค่ะวันนี้กลับมาทำเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาทำเมนูนะคะผัดพริกหวานเม็ดมะม่วงหินมะพร้านนะคะแล้วก็เราจะทำเมนูไข่ตุ๋นนะคะพริกหวานด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพื่อนๆอ้อลืมบอกวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมนะคะจะใช้น้ำมันคาโนล่านะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อนๆแล้วก็เราจะแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะออกจากกันนะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเม็ดมะม่วงหินมะพรานนะคะซื้อที่เซเว่นก็ได้นะคะถุงละ20นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะใส่มากหรือใส่น้อยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะเพื่อนๆส่วนในส่วนของไข่ตุ๋นเนาะแล้วก็จะมีวุ้นเส้นนะคะอันนี้ไข่ขาวนะดอกอัญชันนะคะแล้วก็พริกหวานค่ะวันนี้เราจะมาทําผัดพริกหวานใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้านกันนะคะเพื่อนๆกระเทียมให้หอมนะคะเดี๋ยวเราจะใส่สันในไก่ลงไปนะคะสำหรับสันในไก่นะคะเราก็จะหมักกับกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ซอสนะคะเพื่อนๆอ๋อแล้วก็หมักกับกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีด้วยนะคะสันในไก่หมักนะคะจะอร่อยกว่าทำให้หมักสันในไก่นะคะเพราะว่ามันจะอร่อยกว่าสันในกว่าที่เราไม่หมักอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็ใส่นี่เลยค่ะเม็ดมะม่วงหินมะพร้านนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้แห้งจนเกินไปนะคะเดี๋ยวรอทุกอย่างนะคะสุกเดี๋ยวรอพริกหวานสุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันค่ะปรุงรสกันนะคะก็ซอสถั่วเหลืองนะคะน้ำตาลทรายแดงนะคะนิดหน่อยนะคะใส่น้ำเปล่าไปนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราอ่ะได้ใส่น้ำปลาตอนหมักสันในไก่แล้วนะคะเดี๋ยวรอให้สุกได้ที่นะคะก็ตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆกับผักพริกหวานใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้านนะคะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมีเมนูไข่ตุ๋นพริกหวานนะคะเป็นเมนูที่2นะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้อยหนาด้วยนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอตัวไปกินเมนูผัดพริกหวานใส่เม็ดมะม่วงหินมะพร้านก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เมนูที่สองนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือเราได้ปรุงรส
เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะใส่เยอะไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะว่ามีอันเดียวเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับไข่ตุ๋นนะคะพริกหวานนะคะแต่ว่าเราใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยเนาะเพื่อความน่ากินนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะน่ากินไหมมีอันเดียวแต่ว่ารับรองเด็ดค่ะก็เหมือนภัตตาคารโรงแรมไหมคะเพื่อนๆ